สวัสดีครับ Match Day ฟุตบอลไทยพรีวิว Insight M150 ครับกับค่ำคืนพิเศษวันนี้ที่ทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนัดที่2นะครับพบกับทีมชาติเกาหลีเหนือเวลาประมาณ2ทุ่มตรงที่สนาม iMobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจและมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเป็นการวัดผลเลยว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่รอบชิงได้ตามเป้าหมายหรือไม่นะครับซึ่งวัดตามกติการายการนี้ซึ่งวัดด้วยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเราเก็บ3แต้มหรือเก็บ1แต้มเป็นอย่างน้อยก็จะสามารถเข้าสู่รอบชิงได้ตามเป้าหมายทันทีครับแต่ถ้าเกิดแพ้ก็จะต้องห้ามแพ้ทีมชาติเกาหลีเหนือมากกว่า2ประตูเพราะว่าเราจะชวดโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงอันดับ3เป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้บ้างครับซึ่งเมื่อวานนี้ฝึกซ้อมกันที่บุรีรัมย์อะคาเดมี่แคมป์ที่เขากระโดงครับซึ่งมีนักเตะบาดเจ็บหลักๆอยู่2รายก็คือนพพลพลคำครับรวมถึงเจ้าเช็คหรือว่าสุภโชคสารชาตินะครับที่บาดเจ็บมาจากเกมแรกที่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยโค้ชอย่างโซรันยานโกวิชได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะยังคงยึดระบบเดิมคือ 4-1-4-1 เล่นกองกลางตัวรับ1คนคือเจ้าเกมหรือว่ารัตนากรใหม่คามิเพียงแค่คนเดียวที่อาจจะต้องแบกจุดนี้ไปอีก1แมตช์จนในจุดอื่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมครับและหลังจากที่ได้มองวิเคราะห์จากการฝึกซ้อมการขึ้นเกมการลงทีมแล้วจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมีหลายตำแหน่งทีเดียวครับซึ่ง11ตัวออกมาลักษณะแบบนี้เป็นการคาดการณ์นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งวิงแบ็คทั้ง2ฝั่งเปลี่ยนแปลงมิดฟิลด์ตัวรุก2คนรวมถึงเปลี่ยนแปลงกองหน้าที่อาจจะให้เจมรบพักบ้างและส่งเจ้าไอซ์หรือว่าสิทธิโชคกันหนูลงมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแทนนี่เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับซึ่งมาดูว่าในค่ำคืนวันนี้ครับ2ทุ่มตรงนั้นแผนจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่ครับนี่คือ Match Day ฟุตบอลไทย Preview Insight M150 ครับในครั้งนี้ติดตามได้2ทุ่มตรง True for You ถ่ายทอดสดครับ